จินตื่นเต้นลุ้นประกบคู่ซุปตาอั้นพัชราภาสะสมแต้มบุญไม่อยากพลาดโอกาสพระเอกหนุ่มจินจินนะสุดตื่นเต้นลุ้นประกบคู่นางเอกซุปตาอั้นพัชราภาในละครเสน่ห์นางสะสมแต้มบุญไม่อยากพลาดโอกาสทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยหลังมีกระแสข่าวพระเอกหนุ่มจินจินนะนวรัตน์ถูกวางตัวประกบคู่นางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อในละครเรื่องเสน่ห์นางของผู้จัดเอสุภชัยศรีวิจิตรล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มจินที่มาบวงสรวงผลงานละครเรื่องใหม่ทุกอนุฤทัยที่กันตนารัชดาเจ้าตัวได้เปิดใจถึงความรู้สึกทั้งลุ้นและตื่นเต้นมีความหวังได้ร่วมงานกับพี่อ้ำนางเอกมากฝีมือเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการแสดงจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำพระเอกหนุ่มจินจินนะนวรัตน์มีข่าวว่าถูกวางตัวประกบคู่พี่อ้ำละครที่เอสุภชัยผมเห็นจากแท็กในโซเชียลผมก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่ช่องเจ็ดเมตตาแถมยังมาเป็นพี่เอสุภชัยอีกที่เมตตาเราผมก็ยิ่งรู้สึกดีใจมากๆจริงหรือเปล่ายังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลุ้นไปพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันว่าอยากให้เป็นจริงเหมือนกันหัวเราะได้คุยกับพี่เอเรื่องนี้ไหมคือแค่คุยกับพี่เอเรื่องจะมีละครให้เล่นแต่ไม่ได้คุยว่าใครเล่นบ้างเล่นอะไรยังไงยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะจริงๆแล้วเรื่องเสน่ห์นางน่าจะเป็นเรื่องที่พี่เอแพลนนานแล้วครับจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำลุ้นประกบคู่อ้ำพัชราภาเรื่องเสน่ห์นางของผู้จัดเอสุภชัยแสดงว่ากำลังจะมีละครกับพี่เอจริงเอจริงใช่ครับมีจริงๆครับแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นกับใครเราเป็นตัวละครอะไรบทอะไรอย่างนี้อีกเราก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดใช่ครับผมก็ตกใจวันที่แท็กมาเหมือนกันตอนแรกไม่ได้สังเกตแต่ว่ามีคนแท็กมาในเมนชั่นของอินสตาแกรมแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปดูโหแล้วคนคอมเมนต์เยอะมากผมก็รู้พร้อมๆกันกับคนที่ไปคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นไอจีที่ไม่ใช่ทางการด้วยมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยยังไม่ทราบอะไรมีความตื่นเต้นมากแค่ไหนถ้าจะได้ร่วมงานกับพี่อ้ําจริงๆโหคือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็เสพละครพี่อ้ําเยอะมากด้วยความที่เราอยากเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในสายอาชีพยิ่งเราได้ร่วมงานกับพี่อ้ำเราคงได้เรียนรู้การทำงานอะไรหลายอย่างผมว่าใครๆก็อยากร่วมงานกับพี่อ้ำด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแต้มบุญผมก็คงแบบอันนี้ก็คงต้องสะสมไปเรื่อยๆหัวเราะจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำลุ้นตื่นเต้นได้ร่วมงานกับพี่อ้ำเสน่ห์นางวางตัวเราเป็นพระเอกแล้วใช่ไหมชื่อเรื่องเสน่ห์นางครับแต่การวางตัวละครเป็น1เป็น2เป็น3ผมยังไม่ทราบเลยครับเรื่องดีเทลจริงๆยังไม่มีใครเคาะหรือสามารถบอกได้ว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเราจริงๆนะแล้วเราเล่นกับพี่อ้ําจริงๆนะรอเขาคอนเฟิร์มดีกว่าให้ทางช่อง7คอนเฟิร์มแฟนๆก็ลุ้นอยากให้เราคู่กับพี่อ้ําจริงๆดีใจครับยิ้มเคยเจอพี่อ้ําไหมล่าสุดเลยที่ไปถ่ายปฏิทินที่ช่องครับก็ไปสวัสดีพี่อ้ําเจอพี่อ้ําสวยมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่พี่อ้ํากําลังแต่งหน้าเราก็เข้าไปสวัสดีเฉยๆครับถามว่าเกรงไหมไม่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะเกรงตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นมูดของการทํางานผมอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดที่เราสามารถทำได้อยากจะทำตรงนี้ไม่อยากรู้สึกพลาดอีกแล้วอยากทำเต็มที่มากที่สุดครับก็รอลุ้นฝากลุ้นด้วยนะครับผมก็ลุ้นไปพร้อมกับทุกๆคนผมว่าเผลอๆผมรู้พร้อมทุกคนด้วยเพราะว่าช่อง7เวลาที่ลงค่อนข้างจะเรียลไทม์เราก็รู้พอๆกันครับจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำจินอ้ำบวงสรวงละครเรื่องใหม่เรื่องทุกอนุฤทัยครับเป็นพีเรียดยุค80เกี่ยว90หน่อย
เล่นยากมากเพราะผมเล่นเป็นหม่อมเจ้าด้วยไดอะล็อกที่เปลี่ยนจากเดิมไม่ได้ต้องทำการบ้านเยอะมากต้องพูดให้เข้าปากที่สุดให้รู้สึกว่าเราพูดออกมาจริงๆที่เราไม่ได้จำมาพูดก่อนจะเล่นละครผมจะไปเวิร์กช็อปมีเรียนแอคติ้งคำว่าหม่อมเจ้าทุกคนก็จะมีภาพของตัวเองอยู่แล้วแค่เราจะตีความแบบไหนในยุคนั้นก็เลยต้องทำการบ้านหนักเนื้อเรื่องเข้มข้นมีตบจูบบูระห่ำมีกิ๊กกักด้วยเพราะเราชอบเขาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่ได้ชอบเราแล้วเขาก็สงสัยเราด้วยว่าบริษัทของเราที่ค้าไม้ดันมีเรื่องของการค้าฝิ่นมาด้วยในเนื้อเรื่องนางเอกเป็นประหลาดเขาก็เลยสงสัยในอาชีพของเราในตัวเรามันเลยทำให้การที่เขาต้องมาเจอกับเรามันทำให้เขาเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่งคนละจุดประสงค์เราบริสุทธิ์ใจส่วนเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรเพราะเขาต้องเอาความถูกต้องมากกว่าถูกใจตอนนี้ถ่ายทำไปได้ 40% แล้วครับลูกยางชายหาดสาวไทยเครื่องร้อนประเดิมชายเอเชียนเกมลูกยางชายหาดสาวไทยเครื่องร้อนเร็วหลังจากประเดิมชัยชนะในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นครหางโจวประเทศจีนทั้งสองทีมความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายน66เป็นการประเดิมสนามวันแรกในประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกไบรท์ธาราวดีนาราพรลพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มเยี่ยมตบเอาชนะคู่มาเก๊า2เซตรวด 21-8 21-10 ประเดิมชัยชนะนัดแรกขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม4วรณัชยากรพีรัชยาไกรเลิศจับคู่กับชรัญรัตวดีพัชรมัยนฤพรฟอร์มแรงไม่แพ้กันชนะคู่เกาหลีใต้2-0 เซต 21-15 21-11เมรัชนกส่งคลิปขอบคุณแฟนแบดสัญญาจะรักษาสุขภาพอย่างดีหลังจากที่เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ8ของโลกตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันทุกรายการในปีนี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายและต้องใช้เวลาพักฟื้น 6-8 สัปดาห์ซึ่งการตัดสินใจถอนตัวดังกล่าวทำให้รัชนกจะพลาดช่วยทีมแบดมินตันทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยล่าสุดเมรัชนกได้ส่งคลิปขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจเธอสั้นโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะตอนนี้ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะThank you.